บทสวดมนต์หรือสาธยายธรรมที่ไม่อยากใช้คำว่าสวดมนต์เพราะว่าคำว่ามนต์มาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมณ์ไตรเพศพวกชอบไล่มนต์นะ นั้นถ้าเราจะใช้คำศัพท์เดิมก็ได้คือใช้คำว่าสัจชายะพุทธเจ้าตรัสในคำบาลีเนี่ยคือคำว่าสัจชายะแปลว่าสาธยายธรรมอย่างที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะแสดงธรรมจักรนะพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วป่านี้ชื่อป่าอิสิปตนมิคทาเยเห็นนะดังนั้นในพวกชื่อเฉพาะเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนนะเพราะสัจชายะก็สัจชายะใช้ทับศัพท์ไปเลยก็ดีป่าอิสิปตนมิคทาเยนะใช้ชื่อเฉพาะของเขาเลยนะหรือพุทธเจ้าเราเคยได้ยินว่าพุทธเจ้าเนี่ยกำใบประดู่ขึ้นมา1กำมือใช่ไหมแต่จริงๆใบนั้นชื่อใบสีสปานะบาลีใช้คำว่าสีสปานะซึ่งสีสปาคือใบอะไรไม่รู้แต่เขาเรียกสีสปาก็สีสปาอย่าไปแต่งชื่อใหม่ดังนั้นอย่างเวลาท่านพุทธาท่านแปลศัพท์เหล่านี้ท่านก็ดีเหมือนกันท่านจะไม่เปลี่ยนชื่อเฉพาะของเขาก็จะบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยกำใบสีสปาขึ้นมา1กำมืออย่างนี้แล้วก็เปรียบเทียบใบสีสปาในป่านะว่าอันไหนมากกว่ากันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมาทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยก็เปรียบเหมือนใบสีสปาในกำมือนะแต่ความรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับใบสีสปาในป่าสีสปาวันนะป่าสีสปาบางคนเนี่ยจะพิจารณาพระสูตรนี้ผิดโดยที่เวลาเขาแต่งมรรควิธีอย่างธรรมกายอย่างพรหมกายอะไรมรรควิธีต่างๆเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาบอกนี่ไงคือวิธีที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บอกสอนคือพวกใบไม้ในป่าถัดไปนะครับถ้าตอนนั่งสมาธิเห็นแต่ตอนดับอย่างเดียวเมื่อทำไปเรื่อยๆจะเห็นตอนเกิดเองหรือไม่และตอนละความเพลินเท่ากับมีชรามรณะเกิดด้วยเหมือนกันใช่หรือไม่ครับจะเห็นตอนดับนะนั่งสมาธิเห็นแต่ตอนดับอย่างเดียวไม่เห็นตอนเกิดไม่เป็นไร เดี๋ยวทำไปก็เห็นเองบางคนก็เห็นเกิดไม่เห็นดับบางคนก็เห็นดับไม่เห็นเกิดแล้วแต่จังหวะใครจะเห็นตรงไหนใครเห็นเกิดมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องอุจเฉททิฏฐิความขาดสูญจะหมดไปการเห็นเกิดและดับมีประโยชน์ทั้งคู่ถ้าใครเห็นดับเรื่อยๆมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนมีจริงอยู่ถาวรแน่นอนเที่ยงแท้จะหมดไปเพราะเขาเห็นความดับแห่งธรรมชาติทั้งหลายในโลกเห็นความดับในจิตอยู่เรื่อยๆเห็นความดับนี่คือประโยชน์ของการเห็นสมุทัยและนิโรธและเขาจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะปัญญาตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเรื่อยๆจะต้องเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคืออะไรคือขันธ์5โดยพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างอุปมาเปรียบเหมือนเราเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปผู้เจ้าถามเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรผู้เจ้าถามเป็นเพราะอะไรสาวกก็ตอบว่าก็เพราะว่านั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราผู้เจ้าก็บอกถูกต้องทำยังไงเธอจะเห็นขันห้าแบบนั้นล่ะว่าขันห้านะมันก็คือขันห้ามันไม่ใช่เราการสร้างเหตุให้เกิดปัญญาตรงนี้ต้องเห็นเกิดกับเห็นดับนะปัญญาว่านะเนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสตาจึงจะเกิดขึ้นได้ตอนแรกความเพลินเท่ากับมีชรามรณะด้วยเหมือนกันใช่พุทธเจ้าจึงบอกขณะที่ละนันทิคือความเพลินเธอจะเห็นนิโรธคือความดับหรือชรามรณะนั่นเองนะถูกต้องแล้วพระอาจารย์แนะนำให้วางขันห้าโดยฝึกให้มันยึดในกายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกในทุกอิริยาบถเพื่อใ
พื่อให้จะได้ละวางเวทนาสัญญาสังขารหากฝึกปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการยึดรูปกายหรือและวิธีจะวางกายคือรูปจะทำอย่างไรครับคำถามที่ถูกต้องโยมต้องถามว่าพระตถาคตแนะนำให้วางขันธ์ 5โดยให้มายึดในกายเนี่ยพูดให้ถึงพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาพูดทุกคำเนี่ยเป็นคำพระเจ้าโยมไม่ใช่คำอาตมานะโยมจะได้รู้ว่าเนี่ยโยมกำลังมีเหตุผลกับพระเจ้าละนะว่าเอ๊ะยังไงนาะพุทธมัยพระเจ้าพูดอย่างนี้ทำไมพระเจ้าต้องพูดอย่างนี้ทำไมพระเจ้าบอกให้ละความเพลินครับทำไมพระเจ้าบอกเอาจิตมาอยู่กับกายครับต้องพูดอย่างนี้นะไม่ใช่คำสอนอาจารย์คึกฤทธิ์นะไม่เกี่ยวโยมลืมชื่ออาตมาไปได้เลยนะนึกถึงพระเจ้าตถาคตตถาคตพูดอย่างนี้ตถาคตพูดอาตมาเวลาพูดยังบอกตถาคตพูดอย่างนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้โยมต้องพูดเหมือนกันทำไมพระเจ้าพูดอย่างนี้ทำไมพระเจ้าอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนี้ครับอาตมาจะช่วยเอาพระสูตรอื่นมาอธิบายให้โยมเราจะพูดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างนี้เข้าใจไหมพระสูตรหนึ่งพระเจ้าตรัสว่ายังไงพระองค์บอกยึดกายดีกว่ายึดจิตนะเอาแบบพื้นๆกันนะพระองค์บอกกายอันเป็นที่มาประชุมแห่งมหาภูตธาตุสี่เนี่ยคือดินน้ำไฟลมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20 30 40ปี50ปี100ปีเราก็ยังพอเห็นนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเลยเนี่ยก็ยังพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4นี้เพราะอะไรนะไปดูพระสูตรนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4นี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดีการถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4ย่อมปรากฏอยู่คนไม่เคยฟังธรรมเลยนะยึดกายไว้ยึดไว้แต่จะเบื่อหน่ายเองเพราะว่าโอ้เห็นคนตายเห็นคนเจ็บไม่อยากได้แล้วความคิดนี้มันเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะไม่เคยฟังธรรมก็ตามนี่คือประโยชน์ของการยึดกายนะเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งจิตนั้นนะเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตเป็นต้นนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนมาตลอดกาลช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะบาลีใช้คำเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสมิอัตตานะพุทธเจ้าจึงบอกว่ายังไงปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนนั้นไม่ดีเลยดังนั้นพุทธเจ้าให้เอาจิตมาอยู่กับกายนะดีแล้วนะทีนี้ดียังไงต่อไปอีกโยมจะต้องรู้ว่าจิตเราเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุวนอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเนี่ยหลุดไปคิดอดีตบ้างหลุดไปคิดอนาคตบ้างหลุดไปสุขทุกข์บ้างกลับมาลมบ้างมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุเนี่ยสังเกตให้ดีนะโยมจะนั่งไปกี่สิบปีก็ตามจิตจะวนรู้อยู่แค่นี้ใช่ไหมนั่นคือมันไปสร้างการเกิดถูกต้องไหมไปสร้างการเกิดในสี่ธาตุสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือการเกิด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 พุทธเจ้าจึงให้ลดการเกิดการที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยคือการสร้างภพภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะปฏิจจะท่องให้ได้ความตายมีมาจากการเกิดคือชาติชาติมีมาจากภพคือสถานที่เกิดจิตไปสร้างภพชาติสร้างสถานที่เกิดจะตามมาซึ่งชาติชรามรณะไปสร้างภพสถานที่เกิดตามมาซึ่งชาติชรามรณะสร้างสร้างดังนั้นการสร้างให้น้อยที่สุดทำยังไงเอาจิตมาอยู่ที่ที่เดียวอารมณ์มันเดียวอารมณ์มันเดียวจะเป็นอะไรก็ไ
กายเวทนาจิตธรรมถ้าโยมไปอยู่กับนามธรรมล่ะนะนั่งเฉยๆไม่เป็นไรเดินเหินจิตไปอยู่กับนามธรรมเดี๋ยวเดินข้ามถนนก็รถชนตายจิตต้องอยู่กับกายรักษากายไว้ก่อนเห็นไหมพุทธเจ้าละเอียดละออหมดคิดรอบคอบให้เราทุกเรื่องเลยนะเนี่ยเราคิดใคร่ควรดีๆเวลาเราถามปุ๊บเราจะได้เอ้ยเอาไปใคร่ควรใหม่เนี่ยพุทธเจ้าต้องมีอะไรต้องมีความแยบคายแน่นอนพอเราใคร่ควรใคร่ควรชักเริ่มเข้าใจเมื่อโยมมาจิตอยู่กับกายเนี่ยนั่นคือโยมละอีก3ขันธ์ได้โดยอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมนะละพบไปได้ต้อง3กลุ่มละเวทนาสัญญาสังขารไม่ไปสร้างการเกิดจากนั้นพุทธเจ้าอธิบายต่ออีกว่า เมื่อสุดท้ายเราเอาจิตอยู่กับกายได้จนตลอดจริงๆแล้วจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะเมื่อกายนี้แตกทำลายวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุจะสร้างรูปนามขึ้นมาไม่ได้หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่น เพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวมีอีกหลายพระสูตรมากที่พุทธเจ้ารับรองเกี่ยวกับเรื่องการเอาจิตอยู่กับกายนะดังนั้นเชื่อในความเป็นสัพพัญญูและก็อ่านมากๆจะรู้เหตุผลว่าทำไมนะพระองค์ไล่ลำดับขั้นไว้อย่างดีแล้วนะ วันนั้นโยมบอกว่าฝึกปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการยึดรูปกายหรือครับใช่ยึดสิพุทธเจ้าให้ยึดไว้ก่อนนะพระองค์จึงบอกกายยคตาสตินี้คือเสาเขื่อนเสาหลักของจิตยึดไว้ก่อนยึดตรงนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักเลยนะไปดูเสาเขื่อนเสาหลักที่กายยคตาสตินะ และวิธีจะวางรูปกายทำอย่างไรนี่แหละอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักเดี๋ยววางรูปกายได้เองเพราะเวลาเราจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักหรือกายแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่กับที่หรอกมันจะไปนะภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายยคตาสติเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าสำเนียกใจไว้ให้ดีนะกายยคตาสติของเราทั้งหลายการตั้งสติไว้ในกายเนี่ยจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆนะเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แลยืนยันโดยพระตถาคตใครจะมาคัดง้างนะดังนั้นทุกคำตอบจะใช้คำพระศาสดาทั้งหมดนะเป็นเหตุเป็นผลอยากรู้เหตุผลมากกว่านี้อ่านนี่อริยสัจจากพระโอษฐ์นะนี่อย่างนี้ห้าเล่มนะแล้วยมจะเข้าใจหมดนะเข้าใจเหตุเข้าใจผลคำพุทธเจ้าเนี่ยแค่5เล่มเนี้ยด้านอริยสัจ4ทั้งหมดคุ้มค่าดีกว่าไปนั่งอ่านสาวกซึ่งมันเป็นคำผิดหนังสือสาวกเป็นตั้งๆเยอะแยะไปหมดเลยนะมากกว่า5เล่มนี้อีกแต่อ่าน5เล่มนี้จบนะพุทธวจนะทั้งหมดนะเกี่ยวกับอริยสัจ4ปฏิจจสุบาทนะประวัติของพุทธเจ้าแล้วก็คำขนาบภิกษุนะว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนมีแค่นี้นะนะครับการปฏิบัติอานาปานสติในส่วนของการเห็นจิตในจิตขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายในแต่ละหัวข้อว่าความหมายคืออะไรรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตรู้อย่างไรอาการอย่างไรทำจิตให้ปราโมทยิ่งถ้าไม่ปราโมทได้หรือไม่คือเฉยเฉยทำจิตให้ตั้งมั่นระดับใดจึงเรียกว่าตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยอยู่อย่างไรจึงเรียกว่าปล่อยในส่วนของการเห็นเวทนาในเวทนารู้ปิติรู้สุขคือสามารถรู้ทุกข์ได้หรือไม่รู้จักสังขารคือความปรุงแต่งทางจิตคือความพอใจไม่พอใจใช่หรือไม่ทำจิตแต่สังขารให้รำงับจิตแต่สังขารจะรำงับเองโดยปฏิบัติใช่หรือไม่โดยเราไม่ต้องบังคับให้เป็นครับยินต้องไปฟังซีดีตันมาให้มากกว่านี้
เราจะได้คำตอบหมดอย่างพวกนี้ไม่ก็ได้ฟังนะถ้ามีครูโจอยู่ต้องถามครูโจแล้วไปฟังแผ่นไหนนะพูดได้เป็นวันเรื่องแค่นี้นะอธิบายไว้ให้ทั้งหมดนะแล้วถ้าเราอยากจะทราบตรงนี้ละเอียดนะนี่ไปอ่านอริสัทจากพระบทภาคต้นเล่มนี้หน้าท้ายๆ700กว่าๆ 7-800 นะพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างละเอียดเลยที่เราถามมาทั้งหมดเนี่ยนะนี่เป็นเพราะเราไม่ได้เสพครบธรรมะของพระตถาคตเราก็เลยสงสัยไปทำไมต้องอย่างนี้วางจิตยังไงอะไรยังไงนะเราก็ทำไปตามลำดับขั้นเวลา ตั้งแต่พระองค์เนี่ยไล่ตั้งแต่การรู้พร้อมเฉพาะนะซึ่งจิตตสังขารนะทำจิตตสังขารให้ลำงับอย่างเนี้ยเราต้องรู้ตรงนั้นก่อนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับนะปิติรู้ไหมสุขรู้ไหมนะบอกพอจะให้รู้ปิติบอกไปรู้ทุกข์อีกแล้วก็ทุกข์นะมันละตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือนิวรณ์5นี่เห็นมั้ยมันไม่ทำตามลำดับขั้นมาอยู่ๆมันกระโดดมาอ่านตรงนี้เลยพอกระโดดมาอ่านตรงนี้อ่ะแล้วทุกข์ล่ะอุ้ยทุกข์มันไปตั้งแต่แรกแล้วนะนี่มันจะงงเองอย่างเนี้ยค่อยๆดูเป็นลำดับขั้นลำดับขั้นพุทธเจ้าจึงให้ละอกุศลก่อนนิวรณ์5ก่อนนะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับบางที่ก็บอกต้องสั่นนะสวนทางกับพุทธเจ้าอีกแล้วใช่ไหมบางที่ก็บอกต้องโยกตัวนะนั่งสมาธิโยกกันนั่งโยกกันทั้งศาลาเลยนะนายเห็นแล้วน่าสงสารยังเลยมันเป็นอะไรกันโอ้โหมันไม่ได้ศึกษาคำพุทธเจ้านะแล้วก็พามหาชนเนี่ยผิดเป็นร้อยๆเลยนะปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลยที่ลพบุรีนี่ตีฌานขะเขย่าตัวนะไปนั่งตีฌานกันใครยิ่งตีแรงบอกนะยิ่งได้ฌานมากแต่พุทธเจ้าบอกยังไงกายสังขารต้องสงบระงับตัดกับพระมหากัปปินะในเรื่องปารภพระมหากัปปินะตัดกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยทำไมพระมหากัปปินะกายนิ่งไม่ไหวติ่งเพราะว่าเจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีจึงทำให้กายไม่ไหวโครงเพราะว่าจิตของเธอไม่ไหวโครงถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงดังนั้นถ้าจิตสงบกายก็สงบไปด้วยจิตสงบแล้ว กายจะไหวโครงนะไม่ใช่ฐานะนะเนี่ยมันจะขัดแย้งกันนะกับคนที่ชอบไปปรุงแต่งมรรควิธีใหม่ๆพุทธเจ้าจึงบอกเขาจะสอนพัดลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเนี่ยเมื่อโยมรู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตซึ่งการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเป็นได้ทั้งสัญญาสังขารหรือปรุงเวทนาขึ้นมาจิตผู้รู้ธาตุรู้เฉยๆเนี่ยออกไปรับรู้รูปนามขันใดขันหนึ่งก็ตามเรียกการปรุงแต่งแล้วนะจิตถูกปรุงแต่งแล้ว การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตรู้อย่างไรไปดูพุทธเจ้าจัดพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นนะชื่อว่าอะไรเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะเห็นนะเห็นจิตในจิตเป็นอย่างนี้รู้จิตเป็นอย่างนี้ดูจิตเป็นอย่างนี้คือการรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมหายใจไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นเราไม่กล่าวอานาปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลที่มีสติอันลืมหลงแสดงว่าถ้ารู้ลมเนี่ยเขาไม่ขาดสติเขามีสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสเห็นไหมลมกับผู้รู้ลมขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยจะมี2ธรรมชาติทำงานด้วยกันคือผู้รู้กับลมหายใจคือรูปธาตุนะผู้รู้มารู้ลมหายใจถ้าเราเนี่ยรู้สึกถึงลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกพุทธเจ้าบอกนี่เป็นกายานุปัสสนาสิปฐาน
แต่ถ้ารู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาถ้าใครรู้สึกถึงความเฉยๆคือทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นเวทนานุปัสสนาใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเป็นธรรมานุปัสสนาเห็นจิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดขณะรู้ลมเนี่ยเห็นจิตไปรู้โน่นอีกแล้วไปรู้โน่นอีกแล้วไปรู้นี่อีกแล้วเกิดดับนี่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะดังนั้นอานาปานสติเป็นได้ทั้งสติปัฏฐานทั้ง4เลยถึงบอกว่าพุทธเจ้าอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสตินะนั้นทำจิตให้ปราโมทนะถ้าไม่ปราโมทได้หรือไม่มันก็ไม่ได้ในเรื่องของจิตตานุปัสสนานะทำจิตให้ตั้งมั่นระดับใดเรียกว่าตั้งมั่นนะไปดูสมาธิ9ระดับในความตั้งมั่นนะนั้นถามเนี่ยโอ้โหถามแบบครอบจักรวาลเนี่ยโอ้โหมันถามกว้างมากอาตมาบอกว่าอาตมาคุยได้เป็นวันตรงนี้โยมมีเวลานั่งฟังอาตมาหรือเปล่าแค่นั้นนะเปิดคอร์สขยายไป7วันดีไหมแล้วมันนั่งฟังกันให้เต็มที่นะเพราะนั้นไปฟังในซีดีที่เป็นคอร์ส7วัน10วันนะบรรยายกันเต็มที่เลยมาไล่ไปทีละอันทีละอันทีละอันเลยนะทำจิตให้ปล่อยนะก็ไม่อยากอธิบายซ้ำมากนะรู้สึกปีติสุขรู้สึกทุกข์ได้ไหมนะได้หมดนะแต่ตรงนี้เป็นลำดับขั้นตอนของสติปัฏฐาน4นะรู้จิตสังขารนะจิตปรุงแต่งไม่ใช่เรื่องพอใจไม่พอใจนะจิตสังขารนะทุกเรื่องเลยจิตเคลื่อนออกจากลมปุ๊บเป็นจิตสังขารหมดเลยทำจิตสังขารระงับนะเพราะนั้นมันจะระงับเองมันระงับเองไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของมันนะต้องใช้ความเพียรเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องความเพียรโดยเราไม่ต้องบังคับเราไม่บังคับแล้วให้จิตมันอยู่นิ่งๆเหรอฝันไปเถอะนะมันก็จะเกิดดับของมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนะและความเป็นเราก็เคลื่อนไปพร้อมกับจิตตลอดเวลาเลยพุทธเจ้าจึงบอกต้องปรารภความเพียร และความเพียรต้องเป็นความเพียรไม่ถอยกลับด้วยดังนั้นเวลาจะตั้งจิตอธิษฐานพุทธเจ้าให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเราจะไม่หยุดความเพียรนะถ้ายังไม่บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุนะความเพียรให้ต่อเนื่องแต่การไม่หยุดความเพียรไม่ใช่เร่งจนเกินพอดีนะต้องเพียรพอดีด้วยปรารภความเพียรสม่ำเสมอตรัสไว้กับพระโสนะซึ่งปรารภความเพียรเกินอีกเหมือนกันเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมก็เลยให้พระนนท์ไปเรียกพระโสนะมาบอกโสนะความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดนะถ้าไม่พอดีแล้วก็ไม่พอดีเลยนะมันจะบรรลุมรรคผลไม่ได้นะไปนะครับถ้าสกทาคามีหากตายไปเกิดเป็นเทวดาและบรรลุธรรมคือนิพพานที่ภพภูมิเทวดาใช่หรือไม่ได้อนาคามีหากตายไปเกิดพรหม5ชั้นและบรรลุธรรมคือนิพพานที่พรหม5ชั้นที่ไปเกิดใช่หรือไม่สกทาคามีอนาคามีหากตั้งใจจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมจะได้หรือไม่ครับไม่ได้มันได้ตามเหตุปัจจัยยอมสร้างอย่างไรก็ได้อย่างนั้นตรงนี้แหละอันพระสูตรเดียวกันคือบุรุษคั้นน้ำมันถึงเขาจะหวังถึงเขาจะไม่หวังแต่ถ้าเขาสร้างเหตุอย่างนี้เขาต้องได้ผลอย่างนี้พุทธเจ้าจึงบอกมรรคมีองค์8เนี่ยให้ผลเหมือนกับเครื่องจักรเลยแบบให้ผลตลอดเลยไม่มีไม่ให้ผลดังนั้นถ้าโยมคั้นเมล็ดงานะปะพรมน้ำเอามือคั้นต้องได้น้ำมันพุทธเจ้าบอกถึงจะทำความหวังก็ตามถึงทำความไม่หวังก็ตามคนนี้ก็ต้องได้นะเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องนะแต่ถ้าโยมเอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นถึงจะหวังได้น้ำมันก็ไม่ได้
ถึงไม่หวังก็ไม่ได้เพราะสร้างเหตุผิดนะนี่พระสูตรนี้นะภูมิชะเช่นเดียวกับบุรุษต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปะพรมน้ำแล้วคั้นอยู่เรื่อยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่เองยังไงก็ได้โยมไม่อยากได้นิพพานเลยแต่ปฏิบัติมรรคแปดดีดีได้แน่นอนนิพพานนะไม่หวังก็ต้องได้นะสร้างเหตุถูกนะเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นนะดังนั้นอนาคามีนะจะเป็นได้ก็ต้องสร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องได้ตรงนั้นนะจะไปปรารถนาอย่างอื่นไม่มีเพราะการที่เข้าไปตรงนั้นเขาปรารถนาเองพระเจ้าจะแบ่งกลุ่มพวกโสดาสกิทาคาพระอรหันต์ไว้กลุ่มเดียวกันพวกอนาคามีจะแยกไปอีกกลุ่มหนึ่งนะพวกโสดาสกิทาคาพระอรหันต์เนี่ยพวกเนี้ยมั่นคงในธรรมวินัยนี้แต่อนาคามีเนี่ยจะเพิ่มอีกหน่อยนึงคือมั่นคงในสุทธาวาสภพในธรรมวินัยนี้แม้อยากได้ภพอีกนิดนึงนะก็เลยหลุดไปอนาคามีนะนี่คือกลุ่มที่ต่างกันนะอนาคามีจะตั้งใจไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่แล้วมันสวนทางกันโยมตั้งคำถามเนี่ยมันสวนทางกันการไปเป็นอนาคามีการไปสู่ภพใดก็ตามนั่นคือความต้องการของเขาแล้ว พุทธเจ้าตอบกับวัชชะวัชชะถามว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พุทธเจ้าบอกตัณหาตัณหาของใครก็ตัณหาของสัตว์ผู้นั้นนั่นแหละนะแล้วตัณหาของสัตว์ผู้นั้นพาไปเกิดภพนั้นแล้วบอกว่าเอ๊ะจะไปเกิดภพอื่นก็ความอยากเขาเองแล้วมันพาเขามานะดังนั้นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตัวตัณหาและจิตที่ไปเกาะอารมณ์ดังนั้นจิตสุดท้ายที่เกาะอารมณ์ใดพระเจ้าบอกอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราไปเกาะอกุศลเนี่ยตถาคตให้ทิ้งทันทีให้ไวที่สุดนะที่ให้ดูเมื่อวันก่อนให้ดูหรือยังที่เหมือนไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าให้ดูหรือยังเนาะเวลาอกุศลเกิดขึ้นยังเหรอดูแล้วเหรอเอ๊ะทำไมอยู่ห้องเดียวกันไม่เหมือนกัน ให้ดูอีกทีก็ได้เนี่ยเมื่อบาปอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยภิกษุนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนะต้องบังคับนะต้องละนะอย่าปล่อยให้มันดับเองนะมันดับเองก็แสดงว่าเราปล่อยให้ไฟลุกไหม้เสื้อผ้าเรานานนะเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแล้วจะพึงกระทำฉันทะวายามะฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปฏิวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะอันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นจะมีพระอาจจะมีอาจารย์บางรูปบอกว่าอย่าไปดับตามอารมณ์นั้นไปขัดกับคำพุทธเจ้าเราเองนะเพราะยิ่งตามอารมณ์ไปก็คือเธอมีสัญโยคะจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินไฟยิ่งมักลุกไหม้ตัวเรานานเห็นไหมนี่เพราะเหตุเพราะเขาไม่ได้ศึกษาคำศาสดานะการบอกสอนก็เลยผิดพลาดไปไม่เคยมีสักพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าให้ไหลตามอารมณ์ไปเราเลยทำหนังสือมาในเรื่องอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนะใครไปที่วัดได้รับอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะ
60กว่าพระสูตรแห่งการสอดรับกันของคำตถาคต60พระสูตรพุทธเจ้ามีแต่ให้ทิ้งอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะไม่มีให้ไหลตามอารมณ์เลยนะและคำพุทธเจ้าขัดง้างกันไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นพระที่สอนให้ไหลตามอารมณ์คุณเข้าใจผิดแล้วคุณไปนั่งอ่านคำตถาคตซะก่อนนะเพราะนั้นเราเลยรวบรวมมาให้เพื่อให้รู้ว่าพุทธเจ้าไม่มีการพูดขัดแย้งกันและพุทธเจ้าให้ละอารมณ์อย่างเช่นตัวนี้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็ให้รีบละอารมณ์นะเสาเขื่อนเสาหลักก็ให้รีบสำรวมจิตมาอยู่กับกายแล้วละอารมณ์ที่เหลืออินทรีย์สังวรก็ให้สำรวมจิตละอารมณ์ภายนอกถ้าไม่ละอารมณ์ภายนอกก็แสดงว่าเธอเป็นผู้ประมาทอย่างนี้จะมีหมดเลยในนี้60กว่าพระสูตรนะเพราะนั้นพุทธเจ้าพูดขัดแย้งกันไม่ได้นะนี่ก็หมดนะครับธรรมวิจยะกับวิจารในรูปสัญญาเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับธรรมวิจยะเหรอกับวิจารมิตรวิจารก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันมิตรวิจารก็ยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใคร่ควรไปนะธรรมวิจยะก็ใคร่ควรสอดส่องธรรมใกล้ๆกันไปนะครับอนัตตาคืออะไรครับไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าใช้อนัตตามันคืออะไรก็ต้องดูว่าพุทธเจ้าใช้อย่างไรนะพุทธเจ้าถามภิกษุรูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุบอกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมก็คือต้องเดินไปสู่การแตกสลายการดับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมมาละโผล่มาละอนัตตาเห็นไหมมันมาจากเหตุอะไรล่ะไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนแตกสลายก็คือเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาก็คือคำอธิบายของสิ่งที่แปรเปลี่ยนและดับไปแตกสลายไปสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตานะสิ่งที่ไม่เที่ยงก็แสดงว่ามันต้องมีการเกิดปรากฏหนังสือไม่เที่ยงไม้ไม่เที่ยงอาคารนี้ไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงก็ต้องมีตัวมาให้เรียกแล้วใช่ไหมว่าตัวอะไรที่มันไม่เที่ยงก้อนหินไม่เที่ยงน้ำไม่เที่ยงอากาศไม่เที่ยงต้นไม้ไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงสัตว์ไม่เที่ยงต้องมีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาก่อน มีตัวตนให้เรียกว่าตัวแล้วตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังเปลี่ยนถึงจะเป็นนามธรรมก็ตามนะนามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมเช่นลายยกขึ้นมาสุขอันหนึ่งทุกคนรู้จักสุขทุกคนรู้จักทุกข์นะสุขไม่มีใครแช่อยู่ทั้งวันไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันมีการเกิดขึ้นมาหายไปเกิดขึ้นมาหายไปเห็นไหมมีสมุทัยเกิดมีนิโรธคือดับสิ่งใดมีสมุทัยเกิดนิโรธดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ 5จะพูดมุมของอริยสัจคือเกิดกับดับถ้าพูดอีกมุมหนึ่งจะพูดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นถ้าพูดอีกมุมหนึ่งจะพูดอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏวโยคือเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆคือทิฏฐสารยถตังปัญญายติเสื่อมเรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมนี่คือมุมการพูดของพุทธเจ้าซึ่งทั้งหมดก็คือเกิดกระดับนั่นเองถ้ามารวมกันทั้งหมดก็คือเกิดสมุทัยหรืออุปาโทต่อมาก็จะเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงต่อมาก็จะเป็นทิฏฐสารยถตังปัญญายติคือเสื่อมเรื่อยๆต่อมาก็จะเป็นนิโรธคือดับนะหรือมรณะต่อมาก็จะเป็นอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปเนี่ยอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราวสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะที่สิ่งนั้นเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นและหายไปเราเห็นมันหายไปแต่เราไม่ได้หายไปตามมันใช่ไหมนั่นแหละพุทธเจ้าบอกตรงเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันเป็นคนละตัวกันนะเนี่ยประเด็นง่ายๆแค่นี้ถ้าเราสังเกตอะไรตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะเราจะรู้ว่าเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันโยมเห็นสุขเกิดขึ้นมาดีใจเกิดขึ้นมาดีใจหายไป
เราไม่ใช่อารมณ์ดีใจไม่ใช่อารมณ์สุขแต่เราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมันกับเราคนละตัวกันนี่ทำยังไงเราจะเห็นขันธ์5เป็นคนละตัวกันแบบนี้จึงต้องเข้าไปดูการเกิดการดับของมันทั้ง5ตัวนะแล้วเราจะได้ปัญญาตรงนี้ดังนั้นอนัตตาก็คือใช้อย่างนี้นะมาจากอะไรยังต้องเข้าใจเรื่องเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาที่บอกเมื่อวานใช่ไหมดังนั้นเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อไม่เที่ยงมีทุกขังจะมีถ้าไม่เที่ยงเกิดขึ้นทุกขังจะเกิดขึ้นถ้าสิ่งไม่เที่ยงไม่มีทุกขังก็จะไม่มีเหมือนกันนะดังนั้นอนัตตามาจากการที่เห็นทุกถ้าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาถ้าทุกขังไม่มีอนัตตาก็ไม่มีนั้นเนี่ยปฏิจจสุบาทมันเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยการแตกสลายเกิดจากเหตุปัจจัยคือไม่เที่ยงพุทธเจ้าจึงบอกนะอนิจเจทุกขสัญญาถ้าเธอเห็นไม่เที่ยงเธอจะเห็นทุกขังคือแตกสลายทุกเขอนัตตสัญญาถ้าเธอเห็นทุกขังเธอจะเห็นอนัตตานะเห็นแตกสลายปุ๊บจะเข้าใจอนัตตาเลยอ๋อตัวตนมันมีชั่วคราวหนังสือก็มีชั่วคราวอาคารนี้ชั่วคราวคนชั่วคราวสุขชั่วคราวสัญญาความจำก็ชั่วคราววิญญาณก็ชั่วคราวเกิดดับตลอดอย่างนี้นะอนัตตาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยทำความเข้าใจให้ดีพระสูตรแบบนี้มีเป็นร้อยๆพระสูตรนะนั่งอ่านไปเรื่อยๆจะค่อยๆเข้าใจอยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความสิ่งที่ชาวพุทธเข้าใจผิดเรื่องกาลามสูตรข้อถัดไปถามว่าธรรมารมณ์มโนวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวกับสังขารและการเชื่อมหรือสอดรับกันในสายปฏิจจสมุปบาทของสลายตนะกับสังขารขออธิบายครับในเรื่องกาลามสูตรการละมาสูตรที่เข้าใจผิดที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือพระชอบพูดกันว่าอย่าไปเชื่อแม้แต่คำพระพุทธเจ้าเพราะพูดไว้ในกาลามาสูตรนี่คือยกพระสูตรก็ยกผิดนะเพราะไม่ได้ศึกษาพระสูตรนะก็เลยยกผิดเพราะเขาไปยกข้อสุดท้ายนะว่าอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าฟังคำตถาคตคำตถาคตเนี่ยต้องฟังต้องเชื่อนะแต่อย่าเชื่อว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนนะนั้นสมณะเนี่ยพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดก็ครูคนอื่นยังไม่เก่งเท่าก็อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องเชื่อตถาคตตถาคตเก่งที่สุดเก่งกว่าคำพุทธเจ้าไม่มีขัดแย้งกันลองไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าให้เชื่อคำตถาคตชนเราใดเนี่ยนะชนเราใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระองค์ยืนยันเลยว่า ภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารมารในที่นี้คือความตายวัฏฏะที่เป็นที่อยู่ของความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตายเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูก็คือความตายเช่นกันฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งประตูนครแห่งความไม่ตายนะตถาคตได้เปิดลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดนะคำพูดพุทธเจ้าไพเราะมากพระสูตรนี้ไพเราะนะเราลองสาธยายไปเรื่อยๆจะรู้สึกซาบซึ้งนะ
พระองค์ยังตรัสอีกว่านะสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมงิ้วฟังไหนบอกไม่ให้ฟังคำตถาคตเนี่ยตัดไว้ตรงๆเลยต้องฟังคำตถาคตต้องฟังด้วยดีต้องงิ้วฟังต้องตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะต้องเชื่อต้องฟังเห็นนะเพราะเหตุแห่งการไม่ศึกษาคำตถาคตนั่นเอง ธรรมารมณ์มโนวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ไม่ใช่มโนการรับรู้ทางธรรมารมณ์จะประกอบด้วย3อันพุทธเจ้าบอกมโนคือใจมโนวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์ใจหรือจิตเนี่ยนะเป็นคนเข้าไปรู้ธรรมารมณ์ขณะที่มโนเข้าไปสัมผัสพวกเนี่ยจะเกิดมโนวิญญาณคือการรับรู้ขึ้นนะเป็นอย่างนี้การเชื่อมหรือสอดรับกันในสายปฏิจจสุบัติของสลายนะกับสังขารสลายนะกับสังขารไหนไปดูสายปฏิจจสิก็ไม่เห็นมีอะไรสลายนะมันได้มาจากนามรูปนั่นเองสลายนะแล้วเราบอกว่าสังขารสลายนะได้มาจากนามรูปนามรูปกับสังขารนี่ตัวเดียวกันนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเปลี่ยนแค่ชื่อเพื่อที่จะเชื่อมไปนะสู่สังขารทั้งหลายลองไปดูปฏิจจที่หมุนไปมาทั้งสองอันสิพวกเราต้องท่องปฏิจจได้ตรงนี้ถึงจะเข้าใจนะเนี่ยลองดูปฏิจจแบบนามรูปปฏิจจสุบาทแบบหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสจะสุดแค่วิญญาณกับนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปไม่ถึงอวิชชาเห็นไหมสุดแค่นี้ดูดีๆนะตรงนี้นะตัวนามรูปตรงนี้นะพระองค์จะเปลี่ยนเป็นสังขารที่เหลือเหมือนเดิมหมดเห็นนะเป็นสังขารแล้วก็เลยขึ้นไปสังขารทั้งหลายแล้วขึ้นมาอวิชชาโยมต้องจำพวกนี้อยู่ในหัวหมดเลยแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนคำนิดเดียวปุ๊บที่เหลือเหมือนเดิมนะนี่คือการเชื่อมคำกันโยมจะเข้าใจว่าอ๋อสังขารกับนามรูปก็คือตัวเดียวกันนามรูปถูกวิญญาณถูกดึงวิญญาณออกไป1นามรูปก็จะเหลือ4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแค่นั้นเอง4ธาตุนี้คือนามรูปนะนั้นตรงนี้ท่องให้คล่องนะ สังขารก็อันเดียวกันสลายนะใช้แทนกันก็ได้ตอนนี้เลือก10คำถามนะครับหลักธรรมของผู้ครองเรือนข้อไหนที่จำเป็นและทำให้ทุกคนเข้าใจกันลดความขัดแย้งโต้เถียงครับอยากลดความขัดแย้งลดการโต้เถียงให้ลดธรรมะสองอย่างออกจากใจอิจฉากันตระหนี่กันจอมเทพเนี่ยมาถามพระตถาคตบอกว่าอะไรเป็นเหตุให้ยักษ์นาคคนทันสูรมนุษย์เนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเนี่ยทั้งที่ไม่อยากเบียดเบียนกันไม่อยากทะเลาะกันแต่มันก็เบียดเบียนกันทะเลาะกันอะไรคือเหตุปัจจัยพุทธเจ้าบอกว่าอิจฉาและมัจฉริยะอิจฉาคืออิจฉามัจฉริยะก็คือความตระหนี่นี่แหละทำสองอย่างนี่แหละคือเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายนะจอมเทพก็เลยถามพุทธเจ้าต่อไปว่าแล้วความอิจฉาและความตระหนี่นั้นเกิดมาจากอะไรพุทธเจ้าก็ตอบว่าเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเกิดอิจฉาเกิดตระหนี่ขึ้นแล้วแล้วจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะยังมีปฏิจจสุบาทของความตระหนี่ด้วยนะว่าความตระหนี่ก็เกิดมาจากตัวตัณหานั่นเองนะดังนั้นการตระหนี่การหวงกั้นนะมันเกิดมาจากตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหามีการได้ปรองใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตระหนี่เห็นนะตระหนี่หวงกั้นเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นคือการทะเลาะเบาแว้งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้น
นี่อาการจิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยตัณหามาจากอะไรมาจากตัณหานั่นเองตัณหาแล้วจะแสวงหามีได้มีปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเสพโมเมาจับอกจับใจตัณหานะแล้วที่สุดก็ทะเลาะกันนี่คือปฏิจจสุบาทลำดับขั้นของการเกิดขึ้นแห่งการทะเลาะเบาะแว้งของสัตว์ในโลกนะหน้าที่โยมคือรีบละนันทีให้ไวที่สุดนะเกิดตัณหามาแล้วรีบวางเกิดพอใจมาแล้วรีบวางอยู่เบิกขาให้ได้อุเบกขาไม่มีเสียหายเลยพระองค์บอกพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้แค่นั้นเองนะดังนั้นการอยู่กับอารมณ์อุเบกขาไม่มีโทษโทษมันนิดเดียวนะดังนั้นสร้างอารมณ์อุเบกขาให้ได้ก่อนนะ แต่อุเบกขายังไม่ใช่วิมุตตินะดังนั้นก็ต้องเห็นโทษของมันโทษของมันคือความไม่เที่ยงความเสื่อมและความดับนะเราจะแผ่ผลบุญที่กระทำแล้วให้แก่บิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้หรือไม่ท่านจะได้รับหรือไม่เช่นการทำทานหรือนั่งสมาธิการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมีวิธีการทำและส่งถึงได้อย่างไรครับพุทธเจ้าอนุญาตให้ทำได้ตรัสไว้ในเรื่องของทิฏฐกจะถึงอย่างไรละอกุศลหรือนิวรณ์ห้านะพุทธเจ้าตรัสกวาเสตาการแผ่เมตตาเนี่ยหลักการก็คือละนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉา5อย่าง5ตัวนี้นะมีหลักการเดียวไม่มีอะไรซับซ้อนนะผู้ที่ฆ่าตัวตายเราสามารถทำบุญหรือช่วยแก้กรรมให้เขาได้อย่างไรครับหลักการเดียวกันคือทำบุญอุทิศให้ไม่มีวิธีอื่นช่วยอะไรไม่ได้แล้วคนตายไปแล้วนะการนั่งสมาธิมือจำเป็นต้องประสานกันหรือไม่อันนี้พระอาจารย์ตอบแล้วนะครับพระพุทธเจ้าเคยมาประเทศไทยหรือไม่เหตุใดจึงมีรอยพระพุทธบาทครับอ๋อไม่มีพวกรอยพวกนี้ทำขึ้นทีหลังนั่นนั่นนะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติการไปสังเวชนียสถานทำให้เราเจริญในธรรมได้ดีขึ้นหรือไม่มีข้อดีอย่างไรถ้าเมืองไทยการไปเขาคิดจกูดไม่แน่ใจว่าสะกดผิดหรือไม่เทียบได้มากน้อยแค่ไหนครับต้องไปของจริงเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ลองไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสสำหรับกุลบุตรผู้มีศรัทธานะการที่ได้ไปดูในสังเวชนียสถาน4เนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดปิติเกิดความเลื่อมใสเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ได้นะ อานนท์ภิกษุทั้งหลายหรือภิกษุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่4ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณที่นี้บ้างดังนี้นะอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจักมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้เป็นช้อยหนึ่งของอารมณ์เท่านั้นที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ใช่ยืนยันว่าจะได้ 100% เพราะอย่างพระองค์บอกว่าผู้ที่รักษาศีล5จะได้สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าบอกว่าคนรักษาศีล5ทุกคนจะได้สุคติโลกสวรรค์ผู้เจ้าไม่ยอมรับด้วยนะดังนั้นความละเอียดของคำผู้เจ้าทุกคำเลยนะโอ้โหมีความหมายหมดเลยปริพาชกเขาไปเห็นคนรักษาศีล5แล้วไปเกิดในนรกคนผิดศีล5ไปเกิดในสวรรค์เลยมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าอานนท์บุคคลมี10จำพวกในโลกคนบางคนทุศีลเนี่ยแต่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยพวกนี้พ้นอบายได้นะไปสุคติโลกสวรรค์ได้น้ำหนักการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีเยอะนะมีน้ำหนักมากกว่าศีลหลายร้อยเท่านะดังนั้นแค่เราระลึกได้ปุ๊บเนี่ยจิตสามารถบรรลุธรรมได้อันนี้ก็ประโยชน์ของสังเวสีนะ
ามพุทธวจนะการจุดธูปเทียนบูชาพระมีหรือไม่ครับไม่มีไม่เคยบัญญัติไว้จุดเทียนก็มีบัญญัตินะให้แสงสว่างถ้าห้องมันมืดก็จุดเทียนกันนะส่วนธูปก็ไม่ได้มีบอกไม่ทำก็ได้ไม่ทำทั้งชีวิตโยมก็หลุดพ้นได้นะการบูชาไปดูการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดเนี่ยบูชาได้ด้วยอย่างไรนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเทวดาเอาดอกไม้มาโปรยลงนะดอกไม้สวรรค์พระเจ้าบอกอานนท์ยังไม่ใช่นั่นเนี่ย เนี่ยเทวดาดอกไม้มาโปรยนะพระเจ้าบอกอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เห็นนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม1ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเขาสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดสุดยอดแล้วนะแค่นั้นแหละนะเรามานั่งสมาธินี่บูชาตถาคตอย่างสูงสุดแล้วเดินตามท่านศรัทธาท่านกระทำตามนะไม่มีอะไรเลิศกว่านี้แล้วนะการที่ฟังและอ่านคำบาลีตามพุทธวจนะแล้วไม่เข้าใจจำไม่ได้จะทำให้ไม่สามารถอยากต่อการหลุดพ้นหรือไม่สำหรับผู้ใหม่เริ่มต้นอ่านเล่มไหนดีครับเล่มไหนก็ได้คำพุทธเจ้าดีหมดนะเข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นส่วนเราทำพระสูตรง่ายๆก็ปฐมธรรมตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธคารวะชั้นเลิศ4เล่มเนี้ยพระสูตรง่ายๆพื้นเช่นคารวะชั้นเลิศเนี่ยหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอย่าเคร่งเครียดคัดมากกับการทำมาหาอยู่หากินและตั้งหากินโดยเป็นธรรมนะ2ทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญเนี่ยก็ภาษาธรรมดาพุทธเจ้าตัดเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วศีล5ก็คำพุทธเจ้าไม่เข้าใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยคำพุทธเจ้าบัญญัติทั้งนั้นดังนั้นอย่าบอกว่าคำพุทธเจ้ายากนะคำพุทธเจ้ามีทั้งง่ายทั้งยากอ่ะนะอยู่ที่ว่าเรามีความรู้แค่ไหนมีอินทรีย์แค่ไหนนะสั่งสมสุตตามาแค่ไหนนะนั้นเราสั่งสมสุตตะน้อยเราก็รู้น้อยธรรมดานะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆฟังอ่านไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจเองจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกอ่ะขอให้จำได้คำเดียวที่พุทธเจ้าตรัสกับคำนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนะก็จะเป็นไปเพื่อความสุขแก่เขาตลอดกาลนานโยมอยู่มา3วันนะจำละนันทีได้คำเดียวโอเคจะได้แล้วนะไม่มีปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงเลยรู้ลมหายใจเขาออกอย่างเดียวใช้ได้แล้วกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตมาอยู่กับกายโยมได้อมตะแน่นอนนะทหารตำรวจผู้จำเป็นต้องฆ่าคนบาปมากน้อยอย่างไรแก้กรรมอย่างไรและคำว่าพันเตแปลว่าอะไรครับพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญเรานำมาใช้เพื่อให้ลองไปดูอวิโสพันเตผู้เจ้าบัญญัติพระทุกวันนี้ใช้กันผิดหมดเลยนะพระในสายวัดป่าใช้กลับกับผู้เจ้าอีกนะอาตมาอยู่สายวัดป่ามาจะ30ปีเนี่ยนะเพิ่งรู้ว่าใช้กลับกับพุทธเจ้านะเราเรียกผู้อ่อนกว่าว่าพันเตผู้แก่กว่าว่าอาวุโสเรียกแบบภาษาไทยแต่พุทธเจ้าเนี่ยให้ผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสหรือชื่อหรือโคตรนะเนี่ยพอไม่ศึกษาคำพุทธเจ้าพูดกลับกันคนละเรื่องเลยอานนท์เวลานี้ภิกษุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันทั้งแก่และอ่อนเนี่ยโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่กว่าจงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อโดยสกุลหรือโคตรเนี่ยหรือโดยคำว่าอาวุโสแปลว่าท่านผู้มีอายุผู้อ่อนกว่าจงเรียกร้องผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมา
นะนี่เป็นอย่างนี้นั้นนอกจากเราจะบัญญัติกันใหม่เรียกกันผิดสลับกันแล้วเราก็ไปบัญญัติใหม่เช่นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงอาหลวงลุงอะไรพวกนี้ไม่มีเยอะอยู่ในพุทธศาสนาเราต้องใช้คำพระตถาคตนะและคำตถาคตจะได้ไม่สูญหายไปไงใช่ไหมนั้นอย่างโยมไปอินเดียเนี่ยเวลาแขกเขาเจอพระเขาเรียกพันเต้พันเต้นะท่านผู้เจริญนั้นเราก็ใช้ศัพท์ตถาคตนั่นแหละนะคำจะได้ไม่สูญหาย ทหารตำรวจจำเป็นต้องฆ่าคนบาปบ้างน้อยอย่างไรฆ่าถึง900กว่าคนอย่างเยอะถ้ายังไม่ถึงบรรลุนิพพานได้แต่อย่าหลุดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่นะแม้คนเดียวก็จบเลยนะองคุลิมาลฆ่ามา900กว่าคนก็ยังบรรลุนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอะไรมากนะนั่งสมาธิให้มากเจริญปัญญาให้มากพิจารณาให้มากนะเดี๋ยวหลุดพ้นเองตามพุทธนะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเรื่องการรับประทานอาหารอย่างมีสติหรือไม่ว่าต้องทำอย่างไรบางแห่งสอนให้เคี้ยวหนอรสหนอกลืนหนอเนื่องจากอาหารที่นี่อร่อยมากจึงรับประทานบำรุงกิเลสไปแล้วอขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะเพื่อแก้ไขในจุดนี้ครับไม่ได้ลองฉันด้วย จะได้ช่วยวิเคราะห์ งั้นอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะว่าโภชเนมตัญญุตตาก็ชื่อว่ามีสติในการขบฉันนะส่วนเคี้ยวหนอคืนหนออะไรไม่มีพวกนี้แต่งขึ้นนะพวกหนอนี่มาจากพระพม่าที่ไม่รู้พุทธวจนะนะก็บัญญัติกันเองนะแล้วก็สอนกันมายาวเลยนะนั้นพวกอภิธรรมอะไรพวกนี้ก็ปรุงแต่งขึ้น12เล่มของอภิธรรมนี้แต่งใหม่นะก็อาหารอร่อยไม่เป็นไรดีแล้วนะแต่กินให้พอดีแล้วกันคือมีท้องพร่องอยู่เล็กน้อยนะโยมลองเวลาทานอาหารเนี่ยลองทานโดยไม่คิดเนี่ยนะจะรู้สึกว่าหมดความอร่อยไปเยอะเลยนะเวลาทานเนี่ยคนเราจะคิดเยอะเลยฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่เยอะเลยลองรู้สึกแค่การเคี้ยวการกลืนการรับรู้รสพอคิดมาปุ๊บรีบวางคิดปุ๊บรีบวางปุ๊บอย่างเนี้ยนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเวลาเราตัดความคิดเรื่อยๆเนี่ยพระเราจะรู้สึกเลยว่าจุดที่หลุดออกไปคิดมากที่สุดก็คือจุดที่นั่งฉันอาหารอายตนะทางลิ้นเป็นอายตนะที่แรงที่สุดในบรรดา5อายตนะของกายลองสังเกตเพราะอะไรรู้ไหมพุทธเจ้าจึงบัญญัติตรงนี้ว่าถ้าเราคุมกับพลีกาลาหารเนี่ยจะได้ถึงอนาคามีบุคคลเอ๊ะทำไมลิ้นมันเก่งถึงขนาดนั้นนะว่าคุมตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยละอีก4ที่เหลือได้เลยเพราะว่าเวลาตาเห็นรูปชอบเนี่ยหูชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวจมูกชอบได้มั้ยก็ไม่เกี่ยวจมูกได้กลิ่นหอมหูอยากได้ด้วยมั้ยไม่ตาก็ไม่อยากแต่ลิ้นเนี่ยเวลาตาไปเห็นอาหารลิ้นก็แอบขอด้วยนะจมูกได้กลิ่นหอมหอมอาหารนะลิ้นขอด้วยใครมาพูดเรื่องมะนาวเปรี้ยวนะส้มตำนี่อร่อยก็ขอด้วยลิ้นขอด้วยลิ้นเนี่ยขอพ่วงด้วยทุกอายตนะเลยเห็นความสำคัญของมันมั้ยพุทธเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยอนาคามีบุคคลนะนี่เป็นประเด็นที่แปลกที่จะไม่มีใครสอนเราตรงนี้นะข้อสุดท้ายนะครับเวลากลับไปปฏิบัติเองที่บ้านควรนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ละครั้งใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อให้เกิดวินัยในตนเองครับจะเอาน้อยสุดไหมเพื่อไม่เบียดบังเวลาของเราพระเจ้าบอกเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พอแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือนะงอนิ้วแค่นี้เองปุ๊บเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะอาตมาบวชมานี่ถ้าวันหนึ่งอาตมารู้ลมหายใจแค่ลัดนิ้วมือนี่พุทธเจ้าบอกคุ้มค่าเข้าสุขญาติโยมแล้วเห็นนะ
นี่ขอน้อยมากเลยนะนี่ขนาดขอภิกษุนะยังนิดเดียวนั่นนะโยมคงจะพอแบ่งเวลาให้ได้มั้งแล้วพุทธเจ้าก็ให้ทำเช้ากลางวันเย็นนะลองไปดูพระสูตรที่ให้ทำเช้ากลางวันเย็นเวลาตอบต้องมีคำพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยนะแล้วโยมเนี่ยจะไปวัดที่ไหนก็ตามพระพูดมาปุ๊บขอคำพุทธเจ้าหน่อยค่ะเนี่ยถามนั่นเลยถ้าไม่มีดิฉันไม่เชื่อดิฉันเชื่อพุทธเจ้าคนเดียวนะชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้เพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามไปสามประการอย่างไรเล่าสามประการคือชาวร้านตลาดในกรณีนี้ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันแล้วก็ในเวลาเย็นเนี่ยภิกษุก็เหมือนกันนะประกอบด้วยธรรมนะลองเลื่อนเป็นประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้ควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะทำวันละสามเวลาเหมือนชาวร้านตลาดแม่ค้าต้องขยันทั้งเช้ากลางวันและเย็นเนี่ยตอนนี้พระเจ้าขอน้อยไหมน้อยเนาะง่ายๆ